เพจดังเผยความสนิทแม่แตงโมบางแจ็คหลังหลุดพูดประโยคเด็ดออกมาภาพล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาบนเพจ Happy Melon Official เป็นภาพของกระติกแซนและแตงโมอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทโพสท่าถ่ายรูปอย่างสนุกสนานโดยมีแคปชั่นว่าสังเกตนะคะว่าโมไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง5คนดื่มหมดแต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ที่โมคนเดียวถึง93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พูดความจริงสิไอ้เพื่อนรักโดยก่อนหน้านี้คุณแม่ของแตงโมก็ได้ยืนยันกับทนายเดชาแล้วว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์เนื่องจากเล่นไม่เป็นทางด้านของกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์พร้อมขอให้มือโพสต์หยุดแอบอ้างเสียทีด้านเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีแม่แตงโมและบังแจ็คไว้อย่างน่าสนใจซึ่งได้ระบุว่าไปดองกันตอนไหนแม่ยอมรับแล้วว่ามีการโทรคุยและติดต่อกับบังแจ็คแต่ไม่ทุกวันโดยบังแจ็คโทรหาเลยทำให้สนิทกันงานนี้ชาวเน็ตก็ต้องรอดูว่ามือโพสต์ที่แท้จริงจะเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ